สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูอุ้ยสุภากรวุฒิสารในรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้นักเรียนจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel การสร้างแผนภูมิการเชื่อมโยงหลายมิติและการคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ค่ะค่ะเมื่อเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Office Excel นะคะเด็กๆก็จะเห็นว่ามีรูปแบบเป็นแบบตารางใช่ไหมคะเราจะใส่ข้อมูลลงไปก่อนนะคะการที่เราจะสร้างแผนภูมิหรือจะสร้างกราฟนะคะเราจะต้องใส่ข้อมูลลงไปก่อนการใส่ข้อมูลนะคะให้คลิกเลือกที่เซลล์ที่เราต้องการจะพิมพ์ข้อมูลลงไปค่ะวันนี้คุณครูจะใส่ข้อมูลยอดขายหนังสือของร้าน I Love Book ค่ะไปใส่ข้อมูลกันนะคะเมื่อเราใส่ข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการหาผลรวมของยอดขายหนังสือทั้งหมดนะคะทำการพิมพ์คำว่ารวมลงไปด้านล่างค่ะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราจะทำการรวมจำนวนทั้งหมดนะคะลงไปในนี้โดยการที่ให้ใช้สูตรอัตโนมัติของโปรแกรม Microsoft Excel นะคะโดยการคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการให้จำนวนปรากฏขึ้นมาค่ะแล้วไปเลือกที่ Auto Sum ค่ะเมื่อคลิกที่ออโต้ซัมแล้วนะคะผลรวมของจำนวนทั้งหมดจะปรากฏในช่องนี้ค่ะเมื่อได้จำนวนแล้วนะคะเราจะต้องทำให้เป็นสีแดงเพื่อให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลนะคะคลิกลากทับที่เซลล์จากนั้นให้เลือกที่ตัวอักษรสีแดงค่ะทีนี้เราจะไปสร้างแผนภูมิกันนะคะการสร้างแผนภูมิทำได้โดยให้นักเรียนนะคะใช้เมาส์ลากทับข้อมูลทั้งหมดแต่ไม่เอาช่องรวมนะคะเมื่อลากทับข้อมูลทั้งหมดแล้วให้นักเรียนไปคลิกที่ Insert ค่ะเมื่อคลิกที่ Insert แล้วให้เลือกคำว่าคอลัมน์นะคะแล้วเลือกแผนภูมิที่เราชอบค่ะคุณครูจะเลือกแผนภูมิอันแรกนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าง่ายดีค่ะเมื่อเลือกแล้วนะคะข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกจัดทำเป็นแผนภูมิแบบนี้ค่ะเลือกรูปแบบของแผนภูมินะคะเปลี่ยนชื่อแผนภูมิที่อยู่ด้านบนนะคะจากนั้นจัดการเลื่อนแผนภูมิไปวางในจุดที่เราต้องการค่ะแผนภูมิของเรายังไม่สวยใช่ไหมคะเด็กๆถ้าแผนภูมิของเรายังไม่สวยให้เราทำการคลิกที่กรอบของแผนภูมิค่ะจากนั้นให้เด็กๆไปเลือกคำว่าดีไซน์นะคะแล้วให้นักเรียนปรับแต่งสีสันได้ตามชอบเลยค่ะโดยการคลิกที่ชาร์ตสไตล์ค่ะเลือกสีที่ต้องการเลยค่ะถ้าชอบสีไหนก็เลือกสีนั้นนะคะถ้านักเรียนอยากปรับแต่งหรือเปลี่ยนให้แผนภูมิมีรูปร่างลักษณะในอีกแบบนึงให้นักเรียนคลิกที่แผนภูมินะคะแล้วไปเลือก Change Chart Type นะคะหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของแผนภูมิเมื่อเราเข้าสู่การเปลี่ยนแผนภูมินะคะก็จะมีแผนภูมิในลักษณะต่างๆให้เราเลือกให้นักเรียนคลิกเลือกแผนภูมิที่นักเรียนต้องการนะคะแผนภูมิในโปรแกรม Excel นะคะก็จะมีทั้งแบบรูปแบบที่เป็นคอลัมน์รูปแบบเส้นรูปแบบวงกลมหรือรูปแบบแผนภูมิแนวนอนนะคะหรือว่าแบบบาร์นะคะนักเรียนสามารถเลือกได้ตามต้องการเลยค่ะคุณครูจะเลือกเป็นแผนภูมิวงกลมก็แล้วกันค่ะง่ายๆแล้วกดโอเคค่ะจะเห็นว่านะคะด้านบนนะคะจะมีชาร์ตเลเยอร์นะคะชาร์ตเลเยอร์จะบอกว่าเราจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปในแผนภูมิบ้างนะคะก็คือถ้าแบบนี้ก็คือมีการคำนวณเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะคะหรือจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกสีสันที่เราต้องการได้เลยค่ะแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะไปที่เดิมค่ะแล้วก็เลือกแบบที่ต้องการนะคะหรือจะเป็นกราฟเส้นก็ได้นะคะกดตกลงค่ะแบบนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่ายอดขายหนังสือของร้าน I Love Book นะคะมียอดขายเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะคะสังเกตได้จากเส้นกราฟที่เห็นนะคะหรือว่าแผนภูมิเส้นนี้นะคะสามารถเลือกสีได้ตามต้องการค่ะทีนี้เรามาทำการลิงก์กันนะคะนักเรียนการลิงก์หรือการเชื่อมโยงหลายมิตินะคะคือการเชื่อมโยงหน้านี้นะคะหน้าที่เราทำงานอยู่ณตอนนี้
ไปยังหน้าอื่นๆที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นหน้าที่2หน้าที่3ในชีทเดียวกันหรือในไฟล์เดียวกันหรือเราจะเชื่อมโยงไปยังไฟล์อื่นๆหรืออีกแบบนึงเราสามารถทำปุ่มเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ได้ด้วยค่ะอันดับแรกให้เราสร้างปุ่มเพื่อเชื่อมโยงก่อนค่ะการสร้างปุ่มเพื่อเชื่อมโยงให้นักเรียนไปคลิกที่คำว่า insert ค่ะคุณครูจะเลือกแบบธรรมดานะคะลากเลยค่ะทำปุ่มเลยค่ะจากนั้นไปเลือกสไตล์นะคะชอบแบบไหนเอาแบบนั้นค่ะทีนี้ให้ทำการ copy นะคะโดยกดปุ่ม control ค้างเอาไว้ค่ะแล้วลากรูปร่างออกมาค่ะจากนั้นให้เราทำการเปลี่ยนสีให้แตกต่างกันนะคะแบบนี้ค่ะเมื่อเปลี่ยนสีเสร็จแล้วให้เราทำการเพิ่มข้อความลงไปโดยการคลิกขวาที่รูปร่างค่ะเลือก Edit Text ค่ะจากนั้นพิมพ์ข้อความลงไปเลยค่ะปุ่มนี้คุณครูจะทำการเชื่อมโยงไปยังหน้าที่2หรือชีทที่2รูปร่างที่2นะคะคุณครูจะทำการเชื่อมโยงไปยังไฟล์อื่นๆที่อยู่ในเครื่องนี้นะคะให้คลิกขวาแล้วเลือก Edit Text นะคะแล้วพิมพ์คำว่าไฟล์ค่ะรูปร่างที่3คุณครูจะทำการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ google.com นะคะคลิกขวาค่ะ Edit Text ค่ะพิมพ์ข้อความลงไปค่ะการลิงก์นะคะทำได้ดังนี้ค่ะคลิกขวาแล้วเลือกคำว่า Hyperlink ค่ะอันนี้เราจะเชื่อมโยงไปยังหน้าที่2นะคะให้เราไปเลือก Place in this document ค่ะแล้วเลือก Sheet 2ค่ะโอเคจากนั้นเมาส์ของเรานะคะเมื่อเราเอาเมาส์ไปวางบริเวณที่เราทำการลิงก์แล้วนะคะเมาส์ของเราจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นรูปมือค่ะกดได้เลยค่ะเมื่อกดเข้าไปแล้วจะเข้าสู่หน้าที่2นะคะจากนั้นเราจะลิงก์กลับมาหน้าเดิมนะคะให้ไปคลิกที่ Insert เลือก Shape เลือกรูปร่างที่เราต้องการค่ะใส่ข้อความลงไปค่ะเรียบร้อยค่ะกลับหน้าแรกทำการเชื่อมโยงค่ะคลิกขวาเลือก Hyperlink เลือก Sheet 1โอเคเพียงเท่านี้ก็จะกลับมาสู่หน้า1ได้แล้วค่ะจากนั้นคลิกที่ไฟล์อื่นๆค่ะคลิกขวาค่ะเลือก Hyperlink ค่ะเลือกคำว่า Exciting File for Webpage ค่ะเลือกไฟล์ที่เราต้องการค่ะเราจะลิงก์ไปที่ไฟล์นิทานอีสปนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะอันที่3นะคะเราจะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Google นะคะคลิกขวาค่ะ Hyperlink ค่ะแล้วพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงไปเลยค่ะเราอยากให้เว็บไซต์อะไรปรากฏขึ้นมาเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงไปเลยค่ะอย่างอันนี้เราจะไปที่ Google เราก็จะพิมพ์ว่า www.google.com หรือ .google.co.th ก็ได้ค่ะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกดโอเคมาทดสอบลิงก์กันค่ะเอาเมาส์ไปวางบริเวณที่เราจะกดนะคะคลิกเลยค่ะปุ่มนี้จะลิงก์มายังเว็บไซต์ Google นะคะมาแล้วเห็นไหมคะไฟล์อื่นๆนะคะอันนี้จะลิงก์ไปยังไฟล์อื่นๆที่อยู่ในเครื่องเราก็กด Yes แล้วมันก็จะเข้ามาสู่หนังสือนิทานนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆการสร้างแผนภูมิการเชื่อมโยงหลายมิติและการใช้สูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในโปรแกรม Microsoft Excelไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้ในการทำงานของตัวเองนะคะแล้วพบกับครูอุ้ยในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ